ตอนนี้ครอบครัวของฝนลำบากมากคุณพ่อของฝนต้องกินข้าวกับเกลือขอความกรุณาคนใจบุญช่วยบริจาคให้พวกเราหน่อยนะคะเราได้เงินบริจาคเยอะมากเลยนะฝนว่านะเราไม่ต้องออกไปทำงานให้เหนื่อยหรอกแค่นั่งทำตัวให้น่าสงสารก็พออย่าหลงระเริงกับเงินที่ได้มาเลยนะฝนพี่เตือนด้วยความหวังดีนะฝนหยุดเถอะนะลูกนะไม่เลิกเด็ดขาดเราจะทำยังไงกันดีคะพ่อตอนนี้เราไม่มีที่ไปแถมที่อยู่ก็ไม่มีเราด้วยไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยหาทางทีหลังตอนนี้เราไปหาเช่าห้องถูกๆอยู่กันก่อนจะไปหาที่ไหนล่ะพ่อตอนนี้เราไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยนะหรือว่าเราจะไปขอหลวงพ่อนอนที่วัดชั่วคราวดีคะไม่ได้หรอกลูกหนูเป็นผู้หญิงมันไม่เหมาะถ้าหนูไม่อยากนอนข้างถนนนี่คะพ่อขอโทษนะคะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าพวกคุณจะไปนอนวัดคือตอนนี้พวกเราตกงานอยู่ไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วสองพ่อลูกไม่แน่ใจว่าจะไปนอนวัดดีไหมใช่ค่ะพวกเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีมืดแปดด้านไปหมดแล้วเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวคุณสองคนไปอยู่ที่บ้านฉันก่อนมีที่ไปแล้วค่อยว่ากันจริงเหรอคะจริงสิขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะหนูพ่อเรารอดแล้วเรารอดแล้วใช่ลูกใช่แล้วเรารอดแล้วคุณมีอะไรให้พวกเราช่วยบอกได้เลยนะคะพวกเราเต็มใจช่วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณให้ที่อยู่พวกเราค่ะเดี๋ยวลุงต่องกับฝนนอนห้องนี้นะคะคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณพี่บิวจริงๆนะคะที่ช่วยเหลือพวกเราใช่ครับถ้าไม่ได้หนูช่วยลุงกับลูกคงต้องแย่แน่ๆพี่บิวนี่ใจดีจริงๆฝนจะไม่มีวันลืมบุญคุณพี่บิวเลยค่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอยู่แล้วพี่เต็มใจช่วยจ้ะอะไรเหรอลูกพ่อเดี๋ยวพ่อทำตัวให้น่าสงสารไว้นะแล้วพ่อก็กินข้าวเปล่าโรยเกลือนี้เลยเดี๋ยวฝนจะถ่ายคลิปไว้ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะลูกเธอหน่าพ่อแกะถุงเกลือเร็วเตรียมตัวนะพ่อฝนจะกดถ่ายแล้วทุกคนคะตอนนี้ครอบครัวของฝนลำบากมากคุณพ่อของฝนต้องกินข้าวกับเกลือขอความกรุณาคนใจบุญช่วยบริจาคให้พวกเราหน่อยนะคะคนละบาท2บาทก็ช่วยต่อชีวิตครอบครัวฝนได้แล้วค่ะขอขอบคุณผู้ที่บริจาคทุกท่านขอให้สิ่งที่พวกคุณให้เรามาส่งผลกลับไปหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะแค่โพสก็เรียบร้อย
เพิ่งโพสต์ไปเมื่อกี้เองคนบริจาคให้พวกเราตั้งเยอะฝนทำแบบนี้มันไม่ดีนะเรายังครบ32ยังออกหางานทำได้แล้วทำไมถึงยังขอรับบริจาคเงินคนอื่นเขาแบบนี้แล้วข้าวปลาอาหารที่นี่ก็มีของดีๆให้กินไม่เห็นจำเป็นต้องทำตัวหน้าสงสารแบบนี้เลยฝนขอโทษค่ะพี่บีมหนูก็ต้องขอโทษแทนฝนด้วยนะคุณบีมไม่เป็นไรจ้ะลุงจำที่พี่สอนให้ดีนะฝนพ่อมาดูนี่สิเราได้เงินบริจาคเยอะมากเลยนะหนูไม่เคยได้เงินเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยฝนว่านะเราไม่ต้องออกไปทำงานให้เหนื่อยหรอกแค่นั่งทำตัวให้น่าสงสารก็พอฝนทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะลูกคุณบีมเคยเตือนแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เลิกทำนะหยุดเถอะนะลูกนะทำไมฝนต้องหยุดได้เงินเยอะขนาดนี้ฝนไม่หยุดหรอกนะเผลอๆได้รับบริจาคไปเรื่อยๆพวกเราสองพ่อลูกอาจจะได้เป็นเศรษฐีก็ได้นะพ่อฝนคุณบีมนี่ยังไม่เลิกรับบริจาคอีกเหรอใช่ฝนไม่เลิกพี่บีมจะทำไมคะพี่บอกแล้วไงว่ามันไม่ดีอย่าหลงละเริงกับเงินที่ได้มาเลยนะฝนพี่เตือนด้วยความหวังดีนะหวังดีเหรอคะหวังดีหรืออิจฉากันแน่พี่จะอิจฉาเธอทำไมก็อิจฉาที่ฝนกับพ่อได้เงินเยอะโดยที่ไม่ต้องออกไปทำงานที่เหนื่อยเหมือนเธอไงฝนทำไมใหญ่บีมได้ดีแล้วลืมตัวแล้วจะทำไมฮะหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดจะทำไมฝนอะไรพอเธอลูกหยุดเธออย่าไปพูดแบบนี้กับพี่เขามันไม่ดีพ่อจะไปเข้าข้างมันทำไมก็เห็นอยู่ว่ามันอิจฉาพวกเราพี่ไม่ได้อิจฉาเธอหรอกนะแต่พี่อยากจะบอกว่าเธอได้ดีแล้วอย่าลืมตัวใช่ลูกเราอาศัยบ้านเขาอยู่นะแล้วคุณบีมเขาก็พูดถูกนะลูกโอ๊ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกพ่อเดี๋ยวพอเราได้เงินเยอะๆเราก็จะออกไปอยู่ที่อื่นกันเดี๋ยวหนูจะรับบริจาคอีกพ่อแค่ทำตามที่หนูบอกก็แล้วกันฝนพ่อไม่อยากทำแล้วลูกหนูล้มเลิกความคิดเธอนะไม่เลิกเด็ดขาดหนูบีมลุงต้องขอโทษหนูด้วยนะที่ฝนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะลุงหนูเข้าใจตอนนี้ฝนเขากำลังหลงระเริงกับเงินที่เขาได้มาอยู่ฉันไม่ได้หลงระเริงนะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าหลงระเริงแต่เธอแค่ไม่รู้ตัวแก
เสนอหน้ามาสั่งสอนฉันฉันจะทำอะไรกับเงินพวกนี้ก็ได้เพราะเงินที่เขาบริจาคมามันเป็นของฉันแล้วฝนลูกพอได้แล้วพ่อขอร้องพ่อไม่ต้องไปกลัวมันหรอกตอนนี้เรามีเงินแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรู้จักมีแต่คนสงสารหรอแสดงว่าเธอยังไม่เห็นข่าวตัวเองสินะข่าวอะไรดูซะมีคนแอบถ่ายเธอใช้ชีวิตลันลาเอาเงินบริจาคไปใช้อย่างสนุกสนานตอนนี้มีคนไม่ชอบเธอแล้วนะฝนเพราะเธอกำลังถูกประณามในโลกออนไลน์ทำไงดีพ่อเราแบบนี้เราจะยังได้เงินบริจาคอยู่ไหมอะพอเถอะลูกจะพาฝนกลับไปลำบากกันที่บ้านนอกลุงไม่อยากอยู่รบกวนหนูบีมให้ลำบากใจอีกต่อไปที่ผ่านมาลุงกับลูกรบกวนหนูมากพอแล้วลุงต้องขอบใจหนูมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะหนูเต็มใจช่วยฝนนะฝนฉันเตือนเธอแล้วนะแต่เธอไม่ฟังเองแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน